ทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่กับร้านทรงเกษตรยนต์นะครับสาขาโคกสูงนะครับพาทุกท่านมาดูอะไหล่แต่งนะครับของสกุปปี้นะครับตัว2023นิดนึงนะครับมีหลายๆท่านคอมเมนต์ถามว่าอยากได้กล่องอยากได้บาร์หลังนะครับอยากได้ที่ยึดมือถือนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนนะครับฟาเบอร์นะครับ0624174975นะครับหรือว่า0819779592นะครับร้านทรงเกษตรยนต์นะครับสามารถติดต่อได้เลยครับทุกสาขานะครับอะไหล่แต่งนะครับมีขายแยกทุกชิ้นนะครับเรามาเริ่มจากชิ้นแรกเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวรถตัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปนะครับราคาอยู่ 55,500 บาทนะครับหรือว่าใครอยากได้อะไรแต่งเพิ่มครับก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับก็จะมีกันชนด้านหน้านะครับเป็นโครเมียมนะเป็นเหล็กโครเมียมนะครับยาวมาแบบนี้เลยมาด้านหน้ามาด้านข้างนะครับอันนี้คือชิ้นที่1นะราคาตัวนี้อยู่ 1,327 บาทนะครับตอนนี้นะครับมาถึงนี้เลยทั้ง2ข้างนะครับสามารถเอาไปยึดโทรศัพท์มือถือนะครับซื้อแบบไปติดกล้องติดอะไรพวกนี้ครับสามารถซื้อไปใช้ได้นะครับก็คือมันจะยึดกับเหล็กด้านหน้าแบบนี้นะครับ1ชิ้นนะครับราคา 1,327 บาทนะครับแล้วก็ชิ้นที่2นะครับบาร์อเนกประสงค์นะครับก็จะเป็นตัวบนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ยึดมือถือนะครับหรือว่าติดกล้อง GoPro อะไรเราได้เลยนะครับชิ้นที่2ตัวนี้นะครับอยู่ 1,083 บาทนะครับชิ้นที่2นะตัวนี้ยึดกับกระจกนะครับขายึดเป็นงานอลูมิเนียมนะครับตัวนี้เป็นเหล็กชุบนะครับเป็นงาน2C นะครับมาดูชิ้นที่3นะครับขายึดโทรศัพท์อลูมิเนียมกระจกมองหลังนะครับตัวนี้นะครับเป็นสีดำเป็นงานอลูมิเนียมทำสีดำนะครับราคาตัวนี้อยู่517บาทนะครับอันนี้คือชิ้นที่3นะครับแล้วก็ชิ้นที่4นะครับเป็นจุกลมนะครับตัวนี้หน้าหลังนะครับ72บาทนะครับหน้าหลังเลยนะครับซื้อ1แถม1ละกันนะครับ72บาทแล้วก็ชิ้นที่5นะครับชิ้นที่4ไปแล้วเนาะจุกลมนะครับชิ้นที่5เป็นแผ่นป้ายทะเบียนนะครับสีขาวตัวนี้นะครับนี่เป็นงานของ Honda นะครับชิ้นที่6นะครับเป็นแคปซูลนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนแคปซูลอยู่ตรงไหนอยู่จุดนี้นะครับเราสามารถยึดได้ทุกที่นะครับของตัวรถเลยถ้ามีน็อตยึดนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องนะครับชุดสีนะครับถ้ามีน็อตยึดก็สามารถยึดได้เลยนะครับเป็นงานอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับมาดูชิ้นต่อไปนะครับกล่องใส่ของด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับเป็นสีดำขนาดใหญ่มากนะครับตัวนี้สามารถวางหมวกกันน็อกเต็มใบได้นะครับกว้างใหญ่นะครับสามารถวางของได้เยอะนะครับแล้วก็มีแสงสะท้อนด้วยนะครับเขาเรียกกระจกสะท้อนเนาะนะครับเวลามีแสงไฟนะครับไปโดนด้านหลังก็จะสว่างนะเหมือนมีไฟอยู่ด้านบนเลยมีกุญแจล็อกให้2อันนะครับถือว่าใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมเอาหมวกกันน็อกเต็มใบวางให้ดูอันนี้เต็มใบแบบไม่มีคางนะเห็นไหมครับกว้างมากแล้วก็สามารถรายอย่างอื่นได้ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับตัวกล่องตัวนี้นะครับราคาอยู่ 2,336 บาทนะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะครับจะเป็นเหล็กเหล็กวางกล่องตัวนี้แหละนะครับยึดแข็งแรงมากนะครับยึดกับตัวจับหลังนะครับรูน็อตตัวเดียวกันนะครับไม่ต้องแปลงไม่ต้องแต่งไม่ต้องอะไรเลยนะครับใส่น็อตตัวเก่าได้เลยนะครับแบบนี้เป็นงานเหล็กนะครับชุบโครเมียมนะครับตัวนี้ราคาอยู่ 1,000 กับอีก8บาทนะครับถ้าใครสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องท้ายเบาะนะครับเหล็กยึดกล่องนะครับแล้วก็ที่จับโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็บาร์
ด้านหน้าแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นเหล็กกันชนตัวเนี้ยนะครับเราสามารถสั่งซื้อนะครับแยกชิ้นได้นะครับเราไม่ต้องซื้อทุกชิ้นนะเพราะว่ารวมราคาทั้งหมดเลยที่ผมบอกมาประมาณ8ชิ้นนะครับราคาตัวนี้อยู่ 6,659 บาทถ้าใครอยากได้กล่องด้วยอยากได้รถด้วยนะครับรถก็ 55,500 บาทนะครับแล้วก็ซื้อกล่องนะครับหรือว่าซื้ออะไรแต่งเพิ่มนะครับในราคาอยู่ 6,695 บาทนะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับหรือว่าอยากแยกชิ้นนะครับมีกล่องท้ายบอร์ด 2,336 บาทนะครับมาอเนกประสงค์นะครับจะเป็นด้านหน้านะครับตัวนั้นอยู่ 1,083 บาทนะครับก็สามารถแยกชิ้นได้ทุกชิ้นเลยนะครับราคาตามนี้เลยครับสนใจก็ติ๊กได้เลยนะครับอยากได้ชิ้นไหนแคปหน้าจอไว้แล้วก็ติ๊กนะครับแล้วก็ทักมาถามนะครับใน LINE ก็ได้นะครับเฟซก็ได้นะครับ0624174915นะครับหรือเฟซนะครับสงประสิทธิ์ยนต์นะครับ Honda นะครับหรือว่า LINE นะครับสงตัวนี้เลยนะครับภาษาอังกฤษนะครับไม่ต้องมีแอดนะครับหรือว่าแคปหน้าจอตัวนี้ไว้แล้วก็แอดไลน์มาถามได้นะครับผมอยากได้ตัวนี้นะครับราคาเท่าไหร่นะครับมีส่งไหมอะไรพวกนี้ครับสอบถามได้เลยนะครับก็ใส่แล้วก็น่าใช้นะครับดูคือของเต็มๆนะครับล้นๆเลยนะครับเราสามารถแบบเดินทางไกลนะครับแล้วก็สัมภาระพกสัมภาระหรือเก็บของได้เยอะนะครับไม่ต้องพลุงพลังนะครับสะพายกระเป๋าอะไรพวกนี้ครับใครสนใจก็ติดต่อไปได้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับไม่ได้อัปเดตราคานะครับแต่อยากให้เพื่อนๆ นะครับมาดูของแต่งนิดนึงนะครับเห็นหลายๆท่านคอมเมนต์ถามว่ามีของแต่งไหมสกูปปี้ไอนะครับก็ประมาณนี้เลยของแต่งนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณครับผม